สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปรายการในวันพฤหัสที่14กุมภาพันธ์2562นะครับก็อัดทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีอีกคลิปนึงก็คือจะเป็น2ลัคนาราศีที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับในปี2562นะครับจะถูกประมาณงวดไหนบ้างนะครับผมลงวันที่และงวดเจาะจงไว้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็ลองเข้าไปกดดูในคลิปนะครับว่าจะเป็นลัคนาราศีของตัวท่านเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยในช่วงงวดนั้นเนี่ยท่านจะได้นะครับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเลขนะครับที่อยู่ในจักรราศีในดวงลัคนาราศีของท่านที่ถูกโชคโอกาสที่ท่านจะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็เหลืออีกเวลาแค่2วันเองนะครับวันนี้พฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์มะรืนวันเสาร์นะครับก็อีก2วันเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วซึ่งเราก็จะมาดูว่ามีดาวดวงไหนนะครับที่มีพลังโดดเด่นขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็เราจะได้ตัดสินใจพิจารณาเอาไปประกอบนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยคำนวณมาจากช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งช่วงนี้ลอตเตอรี่อาจจะออกนะครับเลทนิดนึงก็คือหลังบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็จะออกเลขท้าย2ตัวหลังจากนั้นก็ตรวจอุปกรณ์การออกไปมาก็เกือบ4โมงเย็นหรืออาจจะเลทนิดหน่อยนะครับดังนั้นในช่วงที่คำนวณนี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงสามสิบนาทีคือบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงประมาณ4โมง5นาทีนะ16นาฬิกา5นาทีประมาณนี้นะครับฉะนั้นในงวดวันที่16กุมภานะครับในงวดวันที่16กุมภาตำแหน่งดาวเดี๋ยวผมจะมีชาร์ตขึ้นให้เลขที่โดดเด่นแน่ๆเลยนะครับก็คือเลข8พระราหูตอนนี้ยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับกำลังจะย้ายซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสแรงมากเลยในช่วงของอินเทอร์เน็ตโซเชียลนะครับว่าพระราหูเวลาท่านย้ายเนี่ยท่านจะถีบนะครับมีแรงกระเพื่อมตอนนี้เนี่ยมีแรงถีบแรงถีบเนี่ยหลายคนได้คำนวณดวงชะตาในหลากหลายภพหลากหลายเรื่องราวไปแต่ของผมเนี่ยก็มีผลนะครับในเรื่องของกำลังของพระราหูนะครับในช่วงของวันที่16เนี่ยเมื่อท่านมีแรงถีบอย่างที่หลายคนว่าเนี่ยผมมองว่าก่อนที่ท่านจะย้ายราศีไปราศีมิถุนเนี่ยท่านก็จะเขาเรียกว่าจะจัดโปรโมชั่นใหญ่ให้กับชาวราศีกรกฎฉะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยผมเลยเอาลัคนาราศีกรกฎเป็นตัวตั้งนะครับนะครับเพื่อที่เราจะมาดูตำแหน่งดาวนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาต้องอธิบายท่านผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงในปี2561ที่ผ่านมานะครับพระราหูย้ายนะครับจากราศีสิงห์นะครับก็สู่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็เล็งนะครับเล็งกับเขาเรียกว่าราศีมะกรหรือราศีมังกรนะครับก็เรียกได้2อย่างตามความถนัดนะนั้นในภาษาโหราเราใช้คำว่ามะกรมอม้ากอไก่รอเรือแต่บางทีเวลาเราเรียกเนี่ยความคล้องจองการออกเสียงง่ายๆเราจะเรียกมังกรนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ยินคนที่พูดทั้งสองแบบรวมถึงราศีมิถุนกับเมถุนด้วยสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้คำว่ามิถุนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนคู่ของผู้ชายผู้หญิงนะครับในความหมายของภาษาไทยนะครับก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความรักความใคร่นะครับอย่างที่เขาพูดถึงว่าเสพมีถุนนะครับในเรื่องของเสพมีถุนนี่อาจจะแปลไปเรื่องของสกปรกของที่ไม่บังควรไม่ควรไม่อะไรพวกนี้นะครับคำว่าเมถุนเนี่ยในภาษาไทยเราเนี่ยอาจจะแปลว่าในเรื่องของความรักความใคร่นะครับเสพเมถุนเสพสังวาสอะไรพวกนี้หมายถึงการเสพสิ่งสกปรกนะครับที่เขาบอกว่าอาบัติปาราชิกในการเสพเมถุนอะไรเงี้ยพอดีเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยเราได้ยินคำนี้ไม่บ่อยเราก็เลยอาจจะเอามาใช้นะครับเพราะว่าเมถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยหรือเมถุนเนี่ยสัญลักษณ์คือคนคู่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับในสากลเนี่ยเรามองว่าทำไมผมถึงใช้คำว่ามิถุนเพราะว่ามิถุนายนป
ประมาณ12ลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นคำที่ตัดมาจากเดือนทั้งนั้นเลยอย่างเช่นราศีเมษเนี่ยมาจากเมษายนราศีพฤษภก็พฤษภาคมราศีกรกฎก็มาจากกรกฎาคมราศีสิงห์ก็สิงหาคมราศีตุลก็ตุลาคมราศีพิจิกก็พฤศจิกายนอะไรเงี้ยฮะและมีราศีธนูเนี่ยนะครับที่เรามองว่าธันวาคมก็มาเป็นธนูราศีมกรเราก็มีการออกเสียงเป็นมังกรได้แล้วก็ราศีกุมก็คือกุมภาราศีมีนก็มีนาฉะนั้นมิถุนเนี่ยก็ผมว่ามาจากคำว่ามิถุนายนนั่นเองอันนี้ก็อยู่ที่ถ้าอาจารย์ท่านใดจะสะดวกในการออกเสียงนะครับแต่ถ้าเอากันตามหลักผมว่าจากโดยราศีชุดใหญ่เนี่ยจะมาจากเดือนมิถุนเนี่ยก็น่าจะตรงนะครับผมดูจากท่านอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์พินโยนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอาจารย์รักเลขาเทศนะครับอาจารย์ดังๆนะฮะส่วนมากท่านก็ที่ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยท่านจะแจ้งว่ามิถุนฉะนั้นทำไมผมต้องพูดตรงนี้ว่าอยู่ที่ท่านอาจารย์หลายเรียกแต่ว่าจะหลายๆลูกศิษย์หลายคนในไลน์ก็ถามอาจารย์ตกลงมันเรียกอะไรแน่รวมถึงการดูในเรื่องของราศีและลัคนาราศีด้วยหลายท่านใช้คำว่าท่านที่เกิดระหว่างวันนี้นะคือราศีนี้หรือท่านที่ผูกลัคนาเป็นลัคนาราศีนะครับอย่างเช่นเอาพูดถึงราศีมิถุนแล้วลัคนาราศีมิถุนแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเราจะผูกดวงเนี่ยเราจะดูตำแหน่งดาวจันทร์หรือดาวอาทิตย์นะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงนั่นก็คือเราต้องไปดูดาวดวงเดิมในดวงชะตาเราว่าดาวสมมติเราตั้งที่ดวงอาทิตย์เราต้องดูว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนสมมติว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีมิถุนใช่ไหมครับคุณเกิด6โมงเช้าเนี่ยนะครับเรานับจากดวงอาทิตย์เนี่ยคุณก็ยังเป็นลัคนาราศีมิถุนอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเกิด8โมงล่ะคุณเกิด8โมงเนี่ยอาทิตย์เดินแล้วนะครับเดินมาทางมิถุนแล้วก็เป็นลัคนาราศีกรกฎถ้าเป็น10โมงอ่ะก็เป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับฉะนั้นสมมุติว่าคุณเกิดเวลา10โมงคุณเกิดลัคนาราศีสิงห์แต่คุณไปดูในช่วงของราศีมิถุนพอเข้าใจคำว่าราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นถามว่ามีความคลาดเคลื่อนไหมมีแน่นอนเพราะว่าลัคนาราศีสิงห์กับราศีมิถุนนี่ตำแหน่งดาวคนละตำแหน่งแล้วดาวจรที่เราจะมาปลูกนี่คนละเรื่องฉะนั้นโอกาสที่ความแม่นยำเนี่ยอย่างไหนจะแม่นยำมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าลัคนาเนี่ยเราปลูกมาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วก็จังหวัดที่เกิดส่วนราศีเกิดเนี่ยเราดูวันเดือนปีเกิดโดยทางสากลตอนนี้ถ้าเราเจาะจงดีเอ็นเอลงไปที่เวลาเกิดเนี่ยมันจะแคบลงฉะนั้นถ้าตัวผมเองเนี่ยผมดูทางด้านโหราศาสตร์ไทยผมก็จะใช้คำว่าลัคนาราศีตัวราศีเนี่ยก็โดย 90% เนี่ยมักจะดูทางสมมุติจะเปิดไพ่ดูนะครับเขาคนที่เปิดไพ่ดูเนี่ยผมก็เรียนศาสตร์ไพ่ทาโร่นะครับไพ่ออราเคิลก็เรียนอยู่เพราะว่าเราก็จะดูว่าตำแหน่งคนเกิดทั้ง7วันแล้วก็ตั้งกี่จิตอธิษฐานแล้วก็เปิดไพ่แม่นนะครับไม่ใช่ไม่แม่นดูคนเกิดราศีนี้แล้วก็ตั้งกี่จิตอธิษฐานเพราะว่าคนที่เปิดไพ่หรือเราดูบุคคลเนี่ยเราไม่ได้ถามวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับมีโหราศาสตร์ไทยนะครับเท่านั้นที่เราผูกดวงผูกลัคนามาดูฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยท่านที่อาจารย์ที่ดูโดยแล้วกันโดยตรวจดวงชะตาโดยลัคนาราศีเกิดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใช้คำว่าหรือฉะนั้นผมจะใช้คำว่าถ้าอย่างสองลัคนาราศีที่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ผมจัดเนี่ยผมผูกดวงลัคนาแล้วก็ดูมาจากลัคนาราศีนะครับฉะนั้นท่านที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรก็เข้าไปเสิร์ชใน Google หรือว่าไปดูหรืออาจจะไปเช็คดูดวงจากอาจารย์ท่านที่มีวิชาทางด้านโหราศาสตร์สักครั้งเดียวท่านก็รู้แล้วว่าผูกดวงแล้วท่านจะรู้เลยนะครับว่าท่านลัคนาราศีอะไรนะครับสุดท้ายผมก็พูดยาวจนได้นะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาได้นะครับคือบางทีพออธิบายแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจโอเคเรามาถึงตัวเลขที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในหนังสือ888ผมเนี่ยนะครับต้องอธิบายนิดนึงขนาดหลายท่านยังไม่ได้ฟังผมอธิบายก็สั่งเข้ามาเป็น100เล่มแล้ว
ก็ผมอธิบายนิดนึงว่า8ตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราหูในหลายๆด้านนะครับถ้าท่านอ่านแล้วท่านก็อาจจะเข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าหลายกระแสหลายตำนานเนี่ยมีว่าท่านเป็นยักษ์มีท่านเป็นโพธิสัตว์มีท่านเป็นเงาของดวงดาวในทางโหราศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเป็นความหมายที่มีหลากหลายที่ให้ท่านพิจารณาดูว่าองค์พระราหูเนี่ยทำไมเราถึงต้องควรสักการะบูชานะครับหมวด8แรกก็คือหมวดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระราหูนะครับเน้นๆรวมถึงคาถาบูชาพระราหูรวมทั้งของไหว้สีที่ถูกเชโลกหรือสิ่งกรรมวิธีที่ถูกต้องตามพิธีกรรมโบราณนะครับ8แรก8ที่2นะครับจะเป็น8ตัวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภขององค์พระราหูนะครับซึ่งถอดออกมาอยู่ในตำแหน่งดาวของตัวคุณเองดังนั้นหนังสือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคุณต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้ผมถอดตำแหน่งพระราหูที่อยู่ในดวงดาวของคุณนะครับแล้วผมก็จะผูกดวงเป็นแผ่นดวงขึ้นมาแล้วก็จะมีในรายละเอียดว่าการสัมพันธ์ของดวงดาวที่ตกกระทบกับพระราหูเนี่ยมีเลขตัวไหนบ้างและพบไหนบ้างที่ให้คุณให้โชคกับคุณมีอะไรที่คุณควรจะแก้ไข8สุดท้ายคือขาดไม่ได้คือ8โชคลาภคือ8ตัวเลขมงคลตัวเลขจากราศีที่มีทั้งหมด10เดือนตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนธันวานะครับ10เดือนลอตเตอรี่ออกเดือนละ2งวดก็เท่ากับมี20งวดหลายท่านเข้าใจว่าเป็นหนังสือเลขเป็นหนังสือหวยมีส่วนตรงนั้นนิดเดียวนะครับมีส่วน8เซคชั่นหลังนั้นส่วนนึงอีก2เซคชั่นขาดไม่ได้นะครับในเรื่องที่ผมจะเผยแพร่ประวัติขององค์พระราหูรวมถึงวิธีการไหว้ต่างๆคาถาสั้นๆที่จำง่ายเพราะหลายท่านมักจะถามผมว่าอาจารย์จะไหว้พระราหูยังไงอะไรยังไงซึ่งบางทีไม่สะดวกตอบจริงๆเพราะว่ามีข้อความคำถามเยอะมากฉะนั้นเมื่อทำหนังสือไปแล้วท่านสามารถเปิดย้อนดูได้นะครับ8ที่2คือดวงของท่านเองซึ่งผมบอกเลยบอกกับท่านผู้ชมตอนนี้เลยก็ได้นะครับว่าการดูดวงปกปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากงานผมเยอะนะครับผมก็มีค่าครูค่าดูดวงเนี่ย 1,000 บาทส่วนหนึ่งผมก็นำมาจัดงานนำมาสวยเฉลี่ยในการที่จะส่งมอบของมงคลในราคาที่พิเศษขึ้นส่วนหนึ่งผมก็ไปทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าทอดกฐินทอดกระป๋านะครับดังนั้นตัวดวงชะตาครั้งหนึ่ง 1,000 บาทนะครับในแบบลัคนาราศีแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่ท่านชมถามมาก็คือผมใช้เลขของพระราหูก็คือหนังสือชื่อ888ราคา888บาทถูกกว่าดูดวงของผม1ครั้งด้วยซ้ำทั้งที่ผมก็ปลูกดวงแล้วก็พูดผมบอกตรงนี้เลยว่ายังไงผมก็ต้องถอดดวงท่านผู้ชมออกมาก่อนนะครับผมถึงจะรู้ตำแหน่งดาวที่สำคัญเพียงแต่ผมไม่ได้ดูเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวเต็มสตรีมแค่นั้นเองแต่ผมจะเป็นเน้นในเลขของเรื่องของการเงินโชคลาภความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมที่ฟังถึงตรงนี้แล้วสนใจหนังสือ888ในราคา888บาทก็แอดไลน์นะครับที่เบอร์ใหม่ที่ขึ้นมานะครับเบอร์ใหม่เนี่ยเฉพาะนะครับในงานเกี่ยวกับการที่เราจะบูชาบวงสรวงในงานพิธีกรรมในตั้งแต่เดือน22กุมภานี้นะครับท่านที่สนใจในเรื่องของความเป็นมงคลต่างๆจะร่วมทำบุญบูชาพระราหูบวงสรวงในวันที่22หรือแม้จะสั่งซิมเบอร์พระราหูเบอร์โชคลาภการเงินความสำเร็จเนี่ยหรือของมงคลที่จะเช่าบูชาเนี่ยขอให้แอดไลน์เบอร์ใหม่ไปนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์เก่าผมแล้วนะครับไม่ต้องแอดแล้วนะครับเพราะเราคุยกันอยู่หลายท่านผมให้เบอร์ใหม่ก็แอดผมทุกเบอร์เลยฉะนั้นเวลาผมตอบเนี่ยผมไปตอบท่านผู้ชมทุกไลน์เลยดังนั้นถ้าท่านผู้ชมที่มีไลน์ผมแล้วขอพังนายอย่าเพิ่งแอดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมใหม่ๆเข้ามาผมจะได้ตอบท่านผู้ชมใหม่ๆที่สำคัญคือแอดไลน์เก่าผมยังตอบไม่หมดเลยค้างงานหลายอย่างผมจะได้กลับไปเคลียร์งานเก่าพอเบอร์ใหม่เนี่ยผมก็จะรู้แล้วท่านใหม่เข้ามาเนี่ยมีคำถามใหม่ๆเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าผมจะต้องพูดคุยในเรื่องคำถามใหม่ๆบางทีอาจจะถามซ้ำที่ไลน์เก่าถามมาเยอะแยะแล้วเนี่ยผมก็จะได้ไม่ไปเซ็งไม่ไปเบื่อท่านผู้ชมท่านใหม่ๆที่ถามมาเพราะท่านยังไม่รู้แต่ท่านผู้ชมที่อยู่ไลน์เก่าแล้วเนี่ยเราคุยค้างผมติดค้างอะไรผมจะกลับไปไล่ของที่ตกค้างเนี่ยผมจะส่งให้ครบทุกท่านแน่นอนภายในต้นเดือนมีนาหลังจากงานกุมภาเนี่ยเสร็จนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมผมยอมน้อมรับนะครับในเรื่องของหลายครั้งที่ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมอธิบายเลยเพราะความไม่อธิบายเนี่ยท่านผู้ชมอยากไม่ทราบนะครับในเรื่องของการสั่ง
กระเป๋าโชคลาภและหินมงคลเข้ามานะครับท่านผู้ชมที่สามารถจะเห็นเลยว่าผมจะถามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของทุกชิ้นเนี่ยผมจะผูกดวงจะแกะดวงมาดูก่อนนะครับว่าปัญหาติดขัดตรงไหนเลขโชคลาภของคุณคือเลขอะไรถึงจะทำผูกดวงและหาสีที่ถูกจะโลกแล้วก็ของมงคลที่มอบให้มันต้องเกื้อหนุนดวงคุณแล้วส่งนะครับหลายท่านถามผมว่าทำไมไม่หาแอดมินนะครับเอาแล้วก็มานั่งไล่ออกมาแล้วก็แพ็คส่งเลยหลายท่านเลยเข้าใจผิดว่า3วัน5วันของคุณควรถึงแล้วทำไมป่านนี้ของยังไม่ถึงเพราะว่าคนเข้าผมบอกตรงๆเลยนะครับว่า 2-300 คนที่อยากได้ของดีในราคาพิเศษแบบนี้มีเยอะซึ่งผมก็เข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีเข้ามาเยอะฉะนั้นการที่ผมตกหล่นส่งช้าเกินกว่า15วันเกินกว่า3อาทิตย์บางคนถึง1เดือนก็ต้องขออภัยและขอโทษอย่างสูงจริงๆเพราะว่ามันมีงานหลายอย่างในช่วงนี้และที่สำคัญเนี่ยผมขออนุญาตตรงนี้เลยสำหรับท่านที่ชมที่แอดไลน์เบอร์ใหม่ท่านผู้ชมที่ชมใหม่ถ้าสนใจจะสั่งของเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับถ้าท่านไม่รู้เวลาเกิดท่านประมาณเวลามาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนประมาณเวลามาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูดาวที่ตกกระทบนะครับที่สำคัญคือที่อยู่นะครับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสและที่ขาดไม่ได้คือเบอร์โทรที่ชัดเจนนะครับเพราะเวลาส่งเคอรี่เนี่ยเขาจะโทรไปสิ่งที่ผมเจอเนี่ยของตีกลับมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเกือบร้อยชิ้นเพราะว่าเบอร์โทรผิดโทรไปแล้วท่านไม่ได้รับเคอรี่พอไปส่งไม่รับเขาก็โทรมาหาผมทันทีเลยว่าจะเอายังไงผมบอกลองโทรเรื่อยๆเขาก็ต้องส่งที่อื่นอีกฉะนั้นผมบอกว่าก็ต้องตีกลับพอตีกลับผมเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งคือท่านไม่ได้ให้เบอร์ผมนะครับหรือให้เบอร์ที่ท่านเห็นตัวเลขคล้ายกันหรือบางคนเขียนตัวเลขเกินมานะครับข้อที่2คือตำบลอำเภอจังหวัดรหัสเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นเท่าตำบลอำเภอจังหวัดเพราะว่าบ้านเลขที่หมู่บ้านมันต้องมีอยู่แล้วหลายครั้งไม่มีตำบลผมไปเคอรี่ผมก็คิดว่าไม่น่ามีถามมีรหัสมีอะไรก็บอกว่าต้องมีตำบลผมต้องโทรกลับไปถามว่าตำบลอะไรมันเลยช้าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่ของติดกลับเพราะว่าไปแล้วหาบ้านไม่เจอคือผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าทุกวันนี้ผมเลือกส่งเคอรี่เพราะหนึ่งก็คือรวดเร็วนะครับแล้วถ้าเราส่งข้อมูลครบเนี่ยของถึงไวจริงนะครับแล้วเราสามารถคือการต่อคิวเนี่ยอย่างเคอรี่เนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมเมื่อก่อนผมส่งไปเซนีไทยเนี่ยก็เป็นของรัฐก็โอเคนะฮะรับภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้คนส่งเยอะมากปัจจุบันนี้คนขายของออนไลน์ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นให้รีบตักเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงที่ฮอตมาแรงสุดๆฉะนั้นเราไปต่อคิวทีนึงเนี่ยไม่ไหวครับงานเราเยอะทำไมถามว่าทำไมไม่ฝากคนนู้นคนนี้ไปบางทีฝากไม่เซ็นเจอร์ไปมั่งอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่ไว้ใจนะครับฉะนั้นผมเลือกเคอรี่ใกล้บ้านเพราะว่าผมไปเวลาที่ผมรู้แล้วคนช่วงไหนคนน้อยโทรไปคนน้อยผมก็ไปแต่มันติดปัญหาที่ถ้าส่งเคอรี่เนี่ยแพทเทิร์นต้องชัดเจนนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมบางทีพิมพ์ไลน์มาเนี่ยตกหล่นอะไรฉะนั้นก่อนส่งมาให้ผมเนี่ยทบทวนนิดนึงเพราะว่าพอขาดอะไรบอกผมก็จะถามท่านผู้ชมกลับไปว่าขออนุญาตนะครับส่งเบอร์โทรให้หน่อยขออนุญาตนะครับตำบลอะไรพอสมมุติท่านตอบมาเนี่ยนั่นหมายถึงผมต้องไปไล่ย้อนดูไปเจอคนเก่าคนใหม่คำถามใหม่ๆมันปนกันโอกาสที่ผมจะพลาดหล่นเนี่ยเป็นไปได้สูงแล้วผมก็ทุกวันนี้ผมก็พยายามจะเร่งการทำงานคือใช้เวลาในช่วงกลางคืนนอนดึกตื่นเช้าทำงานพวกนี้ให้เยอะเพราะว่านอกจากเรามีงานพิธีกรรมเรามีการอัดรายการเราตัดต่อรายการเราดูแลคณาจารย์เราดูแลท่านผู้ชมแล้วเนี่ยเรายังมีงานส่วนตัวที่เราต้องดูแลลูกศิษย์ของเราด้วยนะครับฉะนั้นผมก็กราบเรียนท่านผู้ชมมาตรงนี้แล้วท่านที่จะสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคผมยังคิดราคาพิเศษ499หินมงคลหินถูกหวยด้วยนะครับแต่ว่าผมให้เป็นของฝันในช่วงสงกรานต์ตรุษจีนเลยมาแล้วท่านที่ต้องการเร็วเนี่ยผมขอให้ไปสั่งในช่วงต้นเดือนมีนานะครับแต่ท่านที่สั่งช่วงเนี้ยต้นเดือนมีนาเนี่ยท่านจะได้ของเพราะว่าบางทีอาจจะได้เร็วกว่านั้นแต่ผมต้องบอกว่าอย่างถ้ามีโอกาสที่ท่านได้มีนาเนี่ยท่านอย่าว่าผมเพราะว่าผมต้องต่อคิวหลายอย่างที่ผมยังค้างอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้อง
จะต้องสั่งมาช่วงเดือนมีนาถ้าท่านอยากได้เร็วนะครับเพราะว่าในมีนาเนี่ยปลายเดือนผมต้องเซตของส่งให้หมดแล้วไม่อยากไปส่งต้นเดือนเมษาเดี๋ยวท่านคิดช่วงสงกรานต์ของท่านจะไปติดตกค้างหายอีกนะครับฉะนั้นผมต้องแพ็คก็เรียกนะผมต้องแปลงงานวางตารางงานหลากหลายอย่างว่าคิดไปข้างหน้าเลยอย่างช่วงปีใหม่ของตกค้างเพราะว่าไม่ได้แปลนไม่ได้วางแผนล่วงหน้าช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่ใหญ่เกิดปัญหาแบบนั้นอีกแล้วนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้าใจผมว่าสั่งของไม่เหมือนของออนไลน์เพราะว่าผมต้องนำมาทำพิธีนำมาผูกดวงใช้เวลาผมเขียนได้เองทำเองคนเดียวงานตัวนี้เราให้แอดมินหรือให้ลูกน้องให้เด็กคนอื่นทำไม่ได้นะครับไอการส่งของให้ทำได้แต่ว่ามันต้องทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ของยังตกค้างฉะนั้นท่านผู้ชมเก่าก็ไม่ต้องแอดมาแล้วทวงในไลน์เก่าเดี๋ยวผมไปตามไปตอบให้ส่วนท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมของผมเนี่ยก็แอดมาที่เบอร์ที่ขึ้นมาไลน์ใหม่นะครับเราจะได้ผมจะได้เห็นนั้นไลน์ใหม่เข้ามาต้องรีบตอบบางทีต่อไปทำให้ท่านของเก่าของใหม่อ่ะบางท่านได้ของใหม่อาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรผมก็ต้องพยายามที่จะสปีดเร่งสปีดตัวเองนะครับก็พบและขออนุญาตเคลียร์ความรู้สึกแล้วก็ปัญหาตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เข้าใจผมนะครับว่าไม่ได้โกงนะครับ499ที่สั่งมาแต่ว่าที่ช้าจริงของที่ยังไม่ได้รับมันมีเหตุผลตรงนี้จริงๆนะครับยังไงผมจะต้องส่งให้ท่านครบหลายครั้งที่ผมส่งของไปเกินส่งของไปซ้ำท่านไม่ต้องส่งกลับมาเพราะผมถูกดวงท่านไปแล้วถือว่าใบแรกเสียท่านก็ใช้ใบที่2มีหลายท่านที่ผมส่งซ้ำก็หลายท่านอยู่ใน 2-3 ลายผมอ่านทุกลายแล้วผมก็ลอกออกมาเขียนส่งเลยนะครับไม่ได้ทบทวนว่าชื่อซ้ำไหมนะครับหลายครั้งคือรี่ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ชื่อตรงนี้มีชื่อซ้ำนะอาจารย์จะดูไหมบางครั้งคนเยอะอะไรเยอะเนี่ยเขาก็เราส่งคนไหนไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแพ็คแล้วก็ส่งให้เราเลยฉะนั้นโอกาสซ้ำมันมีนะครับก็ไม่ต้องส่งกลับมาเพราะว่าถือว่าก็ท่านก็โชคดีนะครับก็ไปดูของท่านไปนะครับก็ในผมกำลังจะพูดถึงย้อนกลับไปในปี2561นะครับหลังจากที่พระราหูนะครับท่านย้ายจากราศีขอโทษนะครับราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับในราศีมังกรหรือมังกรเนี่ยตำแหน่งเรือนเกษตรเนี่ยเป็นเลข7นะครับก็คือดาวเสาร์นะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าพูดตัวเลขมาเนี่ยจะโดนตำหนิว่าให้พูดดาวก็คือดาวเสาร์แต่จะอธิบายท่านผู้ชมที่ดาวเสาร์คือเลข7นะครับเล็งกันเนี่ยผมทำนายไปนะครับผมรู้จักตรงนี้แล้วอยู่ในหนังสือ999ด้วยสำหรับพอราศีเขาเรียกพระราหูเข้าย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจาก2ปีที่แล้วที่ผมเก็บสถิติว่าเนี่ยผมนำมาลงในหนังสือหมดเลยว่าการเล็งดาวตำแหน่งดาวที่สำคัญจะให้โชคลาภกับชาวราศีอะไรบ้างและเลขอะไรที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ผมถึงกล้าบอกเลยว่า2ลัคนาราศีที่มีโอกาสถูกรางวัลที่1เดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับว่าส่วนหนึ่งผมเอามาจากในหนังสือนะครับแล้วก็ในปฏิทินดาวจากราศีนี่แหละนะครับทำไมผมถึงกล้าบอกว่าเลข6จะมามากกว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับตอนนั้นผมจัดปลายปีแล้วประมาณเดือนกันยาตุลามีเวลาหรือแค่ประมาณ4เดือนแล้วผมเลยบอกว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเลข6จะมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งในเวลาแค่4เดือนนะแต่ถ้าเราดูทั้งปีเลยเนี่ยตั้งแต่มกรามาจนถึงธันวาเนี่ยเป็นเลข6เนี่ยดาวศุกร์ดาวการเงินเนี่ยเป็นเลขที่มามากที่สุดนะครับในบรรดาทุกตัวเลขเลย10กว่าครั้งนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นราหูนะครับอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเล็งกับราศีมังกรหรือราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์ซึ่งคู่7 8เนี่ยเป็นคู่มหาโชคคู่โชคก้อนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยทิศทางคือชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่แล้วนะครับแล้วเลขอะไรล่ะที่จะมานอกจากคู่7 8นะครับซึ่งเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเป็นคู่มิตรกันแล้วเนี่ยเราต้องไปดูที่ภพไหนนะครับอันดับแรกผมไปดูที่ภพการเงินภพการเงินก็คือเงินมาจากการทํางานมาจากนู่นนี่นั่นใช่แต่ภพที่ตรงที่สุดคือภพอะไรครับภพราภะภพราภะในปี2561จนถึงณบัดนี้นะครับอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็คือเลข6ผมเอาตรงนี้มานะครับผมก็ยังไม่กล้ายืนยันจนเวลาผ่านมา1ปีเกือบ1ปีครึ่งอ่ะก็จะปีครึ่งจริงๆก็คือ
1ปีครึ่งเนี่ยก็คือครบวันที่22ที่พระราหูจะย้ายเนี่ยคือเวลาไม่กี่วันแล้วจนไปถึงงวดวันที่16เนี่ยเลข6ก็ยังอยู่ในหมวดของ1ปีครึ่งในพระราหูยังอยู่ราศีกรกฎอยู่เลข6ดาวศุกร์อยู่ในภพราพะนะครับผมถึงบอกว่าเลข6เนี่ยมีโอกาสมามากตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้สถิติจนณวันนี้ที่ผมพูดนี่คือเหตุการณ์ผ่านมาแล้วแล้วมีเลข6มาจริงๆฉะนั้นพอราศีโทษนะครับคัดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพระราหูย้ายก็สู่ราศีมิถุนเลขอะไรอยู่ในภพอะไรนะครับเราค่อยมาคุยกันเราคุยถึงณงวดวันที่16กุมภานะครับก่อนถึงมีหนึ่งมีนาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นะครับงั้นเลข6มาจากตรงนี้นะครับก็โค้งสุดท้ายนะครับมีตัวเลขอยู่นิดเดียวสั้นนิดเดียวแต่ที่อธิบายเนี่ยอยากจะบอกถึงที่มาที่ไปราศีกรกฎมีพระราหูอยู่พระราหูถีบก่อนจะย้ายถีบนี่ไม่ใช่ถีบให้หัวขมำนะครับแต่ถีบโชคก้อนใหญ่ให้คุณนะครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎนี่พระราหูท่านจะทิ้งทวนให้ท่านเลขในตำแหน่งดาวมีเลขอะไรครับในวันที่16ผมจะดูนะครับดูตามชาร์ตก็ได้นะครับคู่78นะครับราศีมังกรเป็นดาวเสาร์ยังเล็งกันอยู่แน่นอนนะครับก็คือเล็งกันนะครับภพสุภามีเลข6นะครับราศีกุมมีเลขคู่จักรพรรดิ14แล้วนะครับก็เป็นภพราพาดวงโลกคือ14ฉะนั้นเนี่ยราศีกรกฎโดดเด่นแน่นอนเลขที่ผมให้นะครับดูตามชาร์ตผมเลือกอย่างนี้แล้วกันนะครับโค้งสุดท้ายมีเลข8นะครับเลขพระราหูนะครับท่านจะทิ้งทวนเลข6นะครับอยู่ในภพการเงินซึ่งให้มาทั้งปีแล้วนะครับถึงก็สุดท้ายผมก็ว่าท่านน่ามีโอกาสที่จะให้โชคท่านอีกนะครับเลขที่อยู่ในภพการเงินคือเลข1รวมถึงอยู่ในภพราศีกุมนะครับเลข1เนี่ยอยู่ในเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีสิงห์ตอนนี้จะออนไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับ1เลข1ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยตอนนี้จรอยู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพราพาดวงโลกนะครับอีกเลขนี้คือดาวพุธนั่นแหละครับเลข4ที่อยู่ในดวงราพาดวงโลกนะครับฉะนั้นเลข4ก็มีตำแหน่งที่โดดเด่นมาขาดไม่ได้คือเลข7ดาวเสาร์ที่เล็งกับดาวพระราหูหัวจานทำไมเลขเยอะจังนะครับ8 6 1 4 7เอาอย่างนี้ผมให้เลข3ตัวหลักที่ท่านตั้งแล้วกันนะครับตัวแรกถ้าท่านเชื่อและศรัทธาในองค์พระราหูท่านเอาเลข8ตั้งเลยภาษาอาจารย์ท่านอื่นๆน่ะท่านบอกว่ารูดไปเลย80ถึง89แต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมเลือก81 84 87ลดลงแล้วนะครับน้อยแล้วนะครับนะครับตัวเลขที่ให้มี8มี6มี1มี4มี7เยอะแต่ถ้าคุณท่านชอบเลข8 81 84 87นะครับตอนนี้อีกเลขที่มีความสำคัญก็คือเลข6นะครับที่มีโอกาสยังมีโอกาสมาจนหยดสุดท้ายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเลข6ตั้งนะครับก็6 1นะครับ6 4นะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ผมชอบนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้จะเป็น6 2 6 3นะครับหรือจะเป็น6 5 6 7 6 8 6 9ก็แล้วแต่นะครับผมให้6 1 6 4และตัวเลขที่ผมชอบอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขที่อยู่ในเขาเรียกว่าราศีเมษนะครับเลขดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นย้ายเข้ามานะวันนี้ดาวราศีเมษเนี่ยมีดาววิทยุกับดาวอังคารอยู่เลข3เลข0เลข3เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับก็อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองจะมีพลังดังนั้นผมเอาเลข3มาใส่อีกตัวนึงสรุปแล้วคือถ้าท่านชอบเลข6ก็คือมี61 63 64นะครับ2ชุดอีกชุดนึงก็เป็นชุดสำรองแล้วกันนะครับคือเลข1เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับตัวนี้เลข1เนี่ยดาวการเงินเนี่ยขอโทษนะครับในภพการเงินเนี่ยดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยอยู่ในราศีสิงห์ก็อยู่ในภพการเงินจรไปอยู่ในภพราพะของราศีโลกของดวงโลกนะครับก็คือราศีกุมนะครับฉะนั้นเลข1เนี่ยก็เลยมีพลังขึ้นมาสำรองไว้แล้วกันนะครับ1 4 1 6 1 8นะครับก็ยังไงแล้วก็3ชุดนี้นะครับหลายท่านถ้าไปดูชุดคลิปแรกผมนะผมให้เลข5เด่นตอนนี้เลข5จะโดดเด่นมากๆเลยคือ
1มีนาเพราะว่าท่านกำลังจะเดินหน้านะครับเข้าไปสู่ราศีธนูนะครับเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเกษตรตาที่ไปดีให้ความสำเร็จความสมหวังตอนนี้ก็เลยดรอปลงมานิดนึงแต่ผมให้แล้วนะครับทั้งปีเลข5กับเลข8จะมาเยอะนะครับเลข6จะดรอปลงนะครับก็สรุปนะครับตามชาร์ตที่ขึ้นมานะครับเลข8 1 8 4นะครับ8 7 6 1 6 3 6 4แล้วก็1 4นะครับ1 6นะครับแล้วก็1 8นะครับเลขสำรองคือเลข1ดาวพระอาทิตย์นะครับก็เอาเลข1เป็นตัวตั้งนะครับเอา1รูดไปเลยถ้าท่านชอบ1นะครับก็เป็น1 4นะครับ1 6 1 8แล้วอย่างนี้บอกปู่อาจารย์โค้งสุดท้ายอาจารย์มาบานเลยเอาอย่างนี้สำหรับท่านที่ไม่ชอบเลขรูดเลข8เลข6เลข1เนี่ยมันเยอะผมเลือกให้3ตัวแล้วกันนะครับ6 4 4 6นะครับ8 7 7 8แล้วก็8 4 4 8นะครับจริงๆก็ชอบ8 9 9 8เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้าว3คู่แล้วกันส่วน8 9 9 8ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมที่มีกำลังจะซื้อลอตเตอรี่นะครับ6 4 4 6นะครับ4 8 8 4 8 7 7 8 3คู่นะครับโค้งสุดท้ายอาจารย์ชาญสรุปเหลือ3คู่แต่ที่พูดไปเยอะแยะนั่นคือเป็นแนวทางนะครับก็หลายครั้งที่ไม่ได้ออก3คู่ที่ผมให้แต่ไปออกในกลุ่มที่ผมให้เป็นแนวทางก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่ดวงท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีดวงเนี่ยมีดวงสัมพันธ์กันยังไงซื้อยังไงก็ถูกนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับนับจากนี้ไปผมให้ท่านผู้ชมเสี่ยงโชคอย่างน้อยลอตเตอรี่1ใบนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รวมถึงรางวัลที่1ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่ไว้อย่างน้อย1ใบ1คู่นะครับทำไมผมถึงให้ท่านผู้ชมไปซื้อลอตเตอรี่นอกจากเราจะซื้ออะไรที่ถูกกฎหมายแล้วสนับสนุนรัฐบาลแล้วยังเป็นอะไรที่ไหนๆเราจะลุ้นแล้วเราก็ลุ้นใหญ่ไปเลยนะครับ4โมงหลังจาก4โมงท่านผู้ชมอาจจะเป็นท่านหนึ่งก็ได้นะครับที่ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภนะครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านท่านก็อาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่อาจจะหมดหนี้หมดสินนะครับมีความสุขแล้วก็ประกอบสร้างคุณงามความดีทำบุญสุนทานนะครับไม่ใช่ว่าเราเสี่ยงโชคเพื่ออะไรถ้าเรามีเงินขึ้นมาผมท่านผู้ชมหลายท่านที่คุยกับผมในไลน์ทุกท่านอยากทำบุญนะครับหลายท่านเนี่ยพอมีช่วงเวลาท่านก็ทำบุญมาท่านมีรายได้มาท่านกำลังน้อยท่านก็ทำน้อยบุญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่า เราทำมากหรือทำน้อยมันอยู่ที่ความศรัทธานะครับคุณมีมากทำมากก็มีน้อยทำน้อยหลายครั้งที่คุณมีน้อยคุณทำมาเนี่ยผมว่าบางครั้งถ้าถามผมเนี่ยผมว่าคุณได้บุญเต็มแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ขออนุญาตไปทำพันท่านผู้ชมนะครับว่าทางรายการบ้านดวงนะครับช่อง Immediate Channel Asia นะครับจะจัดงานพิธีสำคัญสำคัญนะครับงานใหญ่นะครับคือปีหนึ่งเนี่ยเราจะจัดงานใหญ่อยู่อย่างน้อย2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือการไหว้ครูนะครับเพื่อจะไหว้ครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราอำนวยพรเราขอพรท่านมาทั้งปีแล้วท่านก็ประสิทธิ์ประสาทพรให้เราทำงานสำเร็จให้เรามีโชคมีลาภให้ท่านผู้ชมของผมของรายการบ้านดวงและช่อง Immediate Channel Asia ที่ชมแล้วเนี่ยมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดงานไหว้ครูนะครับเพื่อสักการะบูชาครูและอีกงานหนึ่งนะครับที่ผมจะจัดเพิ่มนะครับก็คือเพื่อที่จะจัดทุกปีก็คือแยกมาก็คือการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าทางทีมงานคณาจารย์นะครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยทำงานทางด้านนี้เนี่ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะครับเพื่อที่จะการที่เราจะดูดวงหรือทำนายดวงต่างๆเนี่ยเราต้องมีครูนะครับมีศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องขอให้ท่านคุ้มครองนะครับฉะนั้นเนี่ย
ต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับอยู่ในช่วงของบรรยากาศของการปีใหม่ไทยนะครับรวมถึงตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไปผมก็เลยอยากจะจัดบวงสรวงนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล นะครับแล้วก็องค์เทพที่เราศรัทธานับถือต่างๆในงานนะครับเพื่อที่จะอำนวยอวยพรนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราให้กับลูกศิษย์นะครับให้กับทีมงานกับคณาจารย์ของเรานะครับที่ทำงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกราบรื่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยสมหวังท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับเราก็จะจัดประรำพิธีนะครับมีบายสีต่างๆนะครับครบเซตนะครับบายสีตอบายสีหลักบายสีพรมบายสีพญานาคนะครับบายสีครูนะครับแล้วก็มีบายสีทำแบบโบราณพิธีเลยนะครับเพื่อบวงสรวงองค์เทพนะครับแล้วก็มีของมงคลต่างๆมากมายอาหารคาวหวานนะครับของมงคล9อย่างหัวหมูเป็ดไก่นะครับที่เราต้องจัดองค์สูงชุดใหญ่ประรำพิธีขึ้นมาก็เรียนเชิญนะครับเลิกที่เราจะไหว้องค์เทพก็9โมง9นาทีท่านผู้ชมที่สนใจจะร่วมงานจะนำผลไม้เข้าไปนะครับร่วมพิธีแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็นำผลไม้ไปกลับไปรับประทานพวกเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเราและครอบครัวนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าติดงานหรืออยู่ไกลเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญนะครับบูชาคนละ100 200ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นค่าบายสีค่าผลไม้หรือเป็นค่าครูหรือเป็นค่าร่วมทำบุญเพื่อร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่ก่อนที่ผมจะจัดรายการหรือก่อนที่ผมจะทำพิธีเนี่ยผมก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านก็เหมือนกับว่าเราเวลาเราขอท่านแล้วท่านให้เนี่ยอย่างน้อยเราก็จัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณท่านเพื่อบูชาเพื่อแสดงความเคารพกับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ได้แต่วิงวอนร้องขอแต่เวลาสิ่งสำคัญสำคัญในปีนึงเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูเราเป็นสิทธิ์ที่เราเคารพนับถือท่านเนี่ยเราต้องสักการะบูชาท่านท่านผู้ชมที่นะครับอยากร่วมทำบุญร่วมจัดงานบูชาบวงสรวงช่วงเช้าเนี่ย100 250บาทนะครับสามารถแอดไลน์แล้วโอนเข้ามาได้การทำบุญอยู่ที่จิตศรัทธานะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่มากมายอยู่ที่กำลังความศรัทธาและกำลังทรัพย์ของเรานะครับส่วนท่านที่ร่วมบริจาคนะครับให้คือการจัดงานแต่ละงานจะผ่านพ้นหรือสำเร็จด้วยดีเนี่ยก็ได้อยู่ที่ลูกศิษย์อยู่ท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยู่ที่คนที่มีความเคารพนับถือเชื่อมั่นนะครับของทุกอย่างเนี่ยผมก็จะมีทั้งองค์บุรุษกษัตริย์ของชาติไทยที่มีพระคุณกับบ้านเมืองนะครับมาเป็นพระเจ้าตากสินพระนเรศวรนะครับแล้วก็จะมีองค์เทพนะครับเป็นองค์พระพิฆเนศองค์กวนอูองค์พระแม่กวนอิมนะครับองค์พระพิฆเนศก็มีหลายปางนะครับที่ผมจะนำไปเช่านะครับองค์พระแม่กวนอิมนะครับเพราะว่าที่มูลนิธินะครับเพื่อบุญก็จะเป็นมีเทพเจ้าจีนจำนวนมากเลยนะครับเราไปบวงสรวงนะครับแล้วก็มีองค์พระพยาคุดองค์พระพยาคุดเนี่ยผมก็จะทำบายสีองค์ใหญ่ด้วยนะครับขึ้นมาเพื่อจะบูชาท่านเพราะว่าหลายครั้งที่ตรวจดวงชะตาแล้วหลายท่านเนี่ยท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือท่านที่ทำงานราชการเนี่ยดวงตกหรืออะไรเนี่ยถ้าท่านที่ต้องการเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยผมก็จะส่งองค์พยาคุดนะครับที่เป็นจี้ไปให้นะครับผูกดวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้ส่วนบางท่านที่จะต้องบูชาเทพทางน้ำองค์พระแม่กวนอิมเทพที่เป็นสุภาพสตรีนะครับพระแม่กุฎีเนี่ยท่านก็มีใบไผ่นะครับให้น้ำอมฤตหรือท่านที่จะต้องบูชาบูรกษัตริย์เพื่อที่เวลาเราจะออกเราเวลาบางทีดวงเราจะต้องมีคดีความมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนองค์พระพิฆเนศเนี่ยก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จเรารู้อยู่แล้วพระเทพกวนอูในทางจีนก็ถ้าเราสำหรับศัตรูแพ้ภัยไปอะไรนะครับถ้าท่านนะครับร่วมบริจาคร่วมทำบุญนะครับในการที่จะจัดงานบวงสรวงในวันที่22เนี่ยนะครับผมก็อาจจะผูกดวงให้ท่านนะครับแล้วก็จะจัดองค์เทพที่เหมาะสมกับท่านส่งให้พร้อมพานสวยงามทั้งชุดเลยนะครับท่านได้ไปบูชานะครับก็รายได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าทำพานหรือผ้าองค์เทพที่เราไปหล่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้นำมา
จัดเป็นค่าบายสีค่าอาหารผลไม้ต่างๆนะครับเพื่อจัดงานนะครับเราก็ขอพรให้กับท่านผู้ชมของเราทุกๆท่านเลยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินถ้ามีคดีความก็ขอให้ชนะถ้าเกิดมีปัญหาความรักก็ขอให้สมหวังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งไปให้นะครับส่วนท่านที่ปัจจัยไม่ถึงหรือมาอยาก50บาท100บาทผมก็ถือว่าก็อยู่ที่กำลังศรัทธาของท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่ท่านที่มีกำลังแล้วอยากจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีที่ผมจะนำไปเข้าพิธีในวันนั้นอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยผมจะจัดส่งให้ฟรีนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับรายได้เนี่ยเราก็ร่วมจัดงานบวงสรวงก็ถือว่าท่านก็มีส่วนที่ช่วยกันนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่22กุมภาช่วงเช้า8โมงนะครับถึง11โมงเราบูชาบวงสรวงใหญ่บูชาองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับช่วงเที่ยงเนี่ยเรามีอาหารเจเลี้ยงผัดหมี่เลี้ยงมีน้ำชาเลี้ยงนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการปลูกดวงทำนายดวงให้นะครับในราคาการกุศลเพื่อจะได้ตรวจดวงลัคนาราศีท่านเราก็จะมีการนวดเหยียบไฟให้นะครับเป็นช่วงนึงนะครับเพื่อสำหรับท่านที่ไปก่อนเวลาระหว่างรอตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์บางท่านนะครับมานวดให้หลังจากนั้นนะครับในช่วงค่ำนะครับตั้งแต่เวลา18ในการเป็นต้นไปเราจะเป็นการบวงสรวงพระราหูนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทีมงานนวดเหยียบไฟภูมิปัญญาโบราณอาจารย์ลักษีนะครับวันที่22กุมภานี้เวลา17นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นนะครับเราจะมีการนวดเหยียบไฟที่ธนาคารเพิ่มบุญนะครับถนนกาญจนาภิเษกบางแคที่มีเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงเวลาประมาณทุ่ม45จะมีการบวงสรวงพระราหูถ้าใครสนใจเข้าไปได้เลยนะครับตลอดเวลาขอบคุณครับ